สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้จะเป็นเทคนิคการนวดน้ำมันเนาะก็ตามภาพเลยแล้วกันเก็บผ้าให้ลูกค้าเหยียดขาให้ลูกค้ายืดเหยียดปกติเลยเก็บผ้าให้ลูกค้านี่ก็คือเก็บขอบกางเกงในด้วยหรือว่าบ็อกเซอร์ของลูกค้าด้วยบางคนก็จะหวงกางเกงชั้นในเขามากหรือว่าบ็อกเซอร์เขานั่นเองคลิปนี้จะเป็นเทคนิคสำหรับการนวดน้ำมันที่ลูกค้ามีขนเยอะหรือว่าฝรั่งผู้ชายที่มีขนเยอะแล้วนวดยากเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคท่าเป็นท่าที่วันใช้สำหรับลูกค้าที่ขนเยอะหรือผิวแห้งที่เวลาเรารูดไปแล้วมันไม่ลื่นน่ะวันก็จะใช้เทคนิคนี้ก็เริ่มด้วยการเบสิกเนาะเบสิกทั่วไปก็จะถึงฝ่าเท้าเลยเทน้ำมันแล้วก็เบสิกบางคนก็ใช้มือแตะน้ำมันแล้วก็วีรันเล็กน้อยวีดันเล็กน้อยสำหรับเทคนิคของการนวดลูกค้าขนเยอะนะอันเนี้ยแล้วก็เทคนิคบวกกับการนวดแบบลูกค้าชอบนวดหนักคือเป็นการรีดเลยวันจะใช้ท่าที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเอวลูกค้าตามภาพเลยเราจะหันลงมาด้านล่างแล้วก็ใช้ท่าที่เรานวดจากเท้าขึ้นไปต้นขาแต่แค่เปลี่ยนจากขึ้นไปอยู่ทางต้นขานวดลงมาตามแนวเส้นขนของลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าจะไม่เจ็บแล้วก็เราก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็รีดเส้นได้ด้วยกรณีที่ถามว่านวดน้ำมันนวดหนักให้ลูกค้าทำยังไงก็คือใช้นิ้วกดหรือว่าถ้าเป็นปลายนิ้วก็ใช้ปลายนิ้วกดลงไปด้วยหรือว่าส้นมือกดแล้วก็ค่อยๆถลายไปการนวดช้าๆจะทำให้น้ำหนักลงได้ดีกว่าการนวดเร็วๆแต่ก็ตามคอร์สของลูกค้าเนาะที่ลูกค้าเลือกสเต็ปนี้ก็จะเป็นไถบิดหรือว่ามัดข้าวต้มแล้วแต่คนจะเรียกเนาะท่าที่เลือกมานี่จะเป็นท่าที่วันใช้สำหรับลูกค้าจริงๆอาจจะไม่ได้นำมาสเต็ปเต็มแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่เทคนิคที่เรามาปรับใช้แล้วก็หลังจากนั้นก็หยิบสลับบางคนก็เรียกหยิบสลับบางคนก็โยกสลับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือดูท่าของหมอนวดด้วยเพราะว่าถ้าหมอนวดขาแข็งหมอนวดเอวแข็งหรือว่าตัวตายจะทำให้น้ำหนักลงไม่ลึกหรือว่าไม่ลื่นไหลแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยปวดเมื่อยหรือว่าเส้นเข้าได้ง่ายก็มีบางท่าที่เราต้องใช้การโยกตัวส่วนมากต้องโยกตัวขาเอวไหล่หลังเราจะไปทั้งหมดเลยก็ตามภาพถ้านวดแบบนี้ยังไงน้ำหนักก็ได้แล้วก็ลื่นไหลดีลูกค้าจะหลับลึกหลับสบายก็ดูตามภาพเลยแล้วก็หยิบสลับไปเรื่อยๆเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านก็นวดน้ำมันกันในหลายๆท่าอยู่แล้วแต่ละคอร์สของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเทคนิคมันก็คือนวดลูกค้าที่ผิวแห้งหรือว่านวดลูกค้าที่ขนเยอะมากๆก็จะใช้สเต็ปนี้เลยเพิ่มเข้าไปเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าเราจะนวดให้เขาแบบไหนแต่ถ้าเรานวดแบบปกติเหมือนลูกค้าที่ไม่มีขนหรือว่าผิวลื่นเนี่ยมันก็นวดยากเหนื่อยตัวเองด้วยลูกค้าก็เจ็บด้วยไม่สบายตัวด้วยมันก็ใช้เทคนิคแบบนี้เลยอันนี้ใช้งานจริงแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วด้วยลูกค้าก็โอเคเขามาเจอหน้าเราแล้วเขาก็จะได้หลับสบายสักทีอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นก็ภาพขาเป็นเลขสีในกรณีที่เอามาใช้กับลูกค้าที่ขนเยอะนะแต่ว่าแต่ละร้านสเต็ปก็จะไม่เหมือนกันเชื่อว่าพี่ๆก็มีท่าของตัวเองอยู่แล้วแต่เพิ่มท่าหรือว่าเน้นได้เพื่อให้ลูกค้าสบายตามแบบนี้เลยลูกค้าชอบหนักนวดน้ำมันหนักก็คื
ดูปลายนิ้วของวันก็เหมือนการโอบโอบธรรมดาแต่ปลายนิ้วจะจิกลงแล้วก็ส้นมือก็จะดันไปเราจะไม่ลูบเฉยเหมือนการดูจากคลิปนี้เหมือนการลูบเฉยๆเนาะแต่ว่าการที่วันนวดจริงๆกันตอนนี้ก็เหงื่อแตกเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วนวดน้ำมันเรานวดในห้องแอร์เนาะแต่พอดีว่าสำหรับการทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูเนี่ยก็คืออันนี้เป็นที่บ้านตัวเองแล้วก็เห็นหลายๆท่านถามมาก็เลยได้ทำขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นนกบินเนาะบางคนก็จะเรียกอลิเซนอันนี้ก็จะรีดลงไปตอนกลับมาก็ใช้ปลายนิ้วกดตอนขึ้นก็ใช้นิ้วโป้งกดดันโยกตัวในจังหวะที่ดึงกลับก็คือย่อขาได้ย่อเข่าลงมาได้ดึงตัวเองกลับมาทั้งตัวเลยนี่เป็นการโยกทั้งตัวแล้วน้ำหนักจะลงดีกว่าที่เราจะใช้น้ำหนักจากแขนแล้วก็หัวไหล่อย่างเดียวเพราะว่าวันว่านวดน้ำมันนี้เป็นอะไรที่หนักแล้วก็เหนื่อยกว่าการนวดไทยหรือว่านวดแก้เส้นด้วยซ้ำไปแล้วก็กดที่ส้นเท้าเบสิกแล้วก็เสร็จก็อยากให้ทุกคนได้นำคลิปนี้ไปปรับใช้แล้วก็เทคนิคต่างๆในคลิปนี้ไปปรับใช้เนาะอาจจะไม่ได้การนวดท่าเต็มเพราะว่าเวลามันก็จะเกินหรือว่ามันจะเป็นการดูช้าไปอันนี้เป็นพี่วันทำงานจริงๆนะเป็นเทคนิคของวันจริงๆก็สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ซับน้ำมันด้วยการกดแล้วก็คลึงให้เหมือนเราใส่ใจลูกค้าทุกๆรายละเอียดแล้วลูกค้าก็รู้สึกดีเขาก็จะหลับไปเลยปลอดภัยเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงก็มาต่อกันอีกข้างนึงเลยแล้วกันเมื่อกี้ก็นวดอีกข้างนึงไปแล้วคลิปนี้ก็จะทำให้ดูในเฉพาะส่วนขาเนาะถ้าเป็นส่วนแขนเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือกลับทางปกติเราจะอยู่ที่ทางปลายมือลูกค้าแต่ว่าเราจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ที่หัวไหล่ลูกค้าแล้วก็นวดลงมาเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ขนเยอะเขาจะขนเยอะที่ขาที่แขนมากกว่าที่หลังหรือว่าหน้าท้องเนาะที่หลังบางคนก็ขนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปกติเรานวดที่หลังเนี่ยเรานวดบนหัวลูกค้ามาหาเอวอยู่แล้วมันก็เป็นตามแนวของเส้นขนหรือว่าแนวเส้นอยู่แล้วเนาะก็ดูตามภาพแล้วกันเปิดผ้าแล้วก็เบสิกน้ำมันให้ทั่วออกที่ฝ่าเท้าแล้วก็เบสิกขึ้นไปอีกครั้งนึงก็แล้วแต่สเต็ปของแต่ละท่านแล้วก็แต่ละสถานที่เนาะแต่สำหรับคลิปนี้สำหรับวันก็คือเป็นการปรับเทคนิคหรือว่านำเทคนิคที่ใช้มาให้ดูกันอีกทีนึงเพราะจะวีดันขึ้นไปเราจะไม่วีดันเยอะเพราะว่ายังไงมันก็จะติดขนลูกค้าแต่ว่าเราจะไปเน้นจากที่ช่วงเอวลงมาในท่ายืนของหมอนะจากช่วงเอวแล้วก็นวดลงข้างล่างมันจะเป็นตามแนวเส้นขนรู้สึกดีแล้วก็เราสามารถลงน้ำหนักได้ดีมากๆลื่นถลายท่าต่างๆที่พวกพี่ๆมีกันอยู่แล้วก็ปรับใช้ได้เลยแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็คือใช้ในท่านี้แล้วก็มีท่าบวกเพิ่มแต่ว่าวันก็ไม่ได้ลงสเต็ปเต็มเนาะเพราะว่ายังไงก็รีดตามเส้นไปเลยนี่จะเป็นการรีดจริงๆวันก็นวดเต็มที่นะแต่ว่าดูในคลิปแล้วมันเหมือนการลูบๆเนาะเพราะว่าในคลิปภาพมันจะช้าเป็นปกติแล้วก็จะรีดเน้นให้เต็มมือแล้วก็ตัวเราก็อย่าตายโยกตัวโยกขาแล้วก็โยกเอวได้ตามภาพเลยไม่ว่าจะนวดไทยหรือว่านวดน้ำมันหมอก็ควรเซฟตัวเองแล้วก็หาจังหวะของตัวเองด้วยแล้วการนวดก็จะสบายทั้งลูกค้าและก็ตัวเราเองด้วยเนาะก็บิดสลับนี่เป็นการบิดบางคนบางท่าก็บิดขึ้นลงได้ตามรอบที่ลูกค้าเลือกก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าวันนวดช้าแล้วเนาะให้ดูกัน
ไม่ได้ทำคลิปยาวเพราะว่าพอทำคลิปยาวเสร็จแล้วมันตัดต่อแล้วมันตัดต่อไม่ได้แล้วมันนำมาลงแล้วมันก็ลงไม่ค่อยสมบูรณ์วันก็เลยเลือกที่จะทำคลิปให้สั้นแต่ว่าไม่สั้นมากไม่ยาวมากหลังจากนั้นก็หยิบสลับหยิบสลับนี้มือจากข้างล่างมาข้างบนนี้จะเป็นแค่รูปๆแต่ว่าข้างบนลงไปข้างล่างนี้จะเป็นการรีดลงไปเลยมือทำให้แนบกับลูกค้าก็มี3ช่วงเหมือนเดิมเพราะว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ลูกค้าเคืองแล้วก็เจ็บเราก็หาทิศทางก็ไล่ไปเรื่อยๆจุดสลับจากบนลงล่างเป็นสเต็ปเดิมจากขาที่แล้วเพราะว่ามันจะบาลานซ์กันเนาะสองข้างเราก็นวดเหมือนกันอยู่แล้วถ้านอนหงายก็นวดเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากข้างล่างมาอยู่ข้างบนเหมือนกันกับสเต็ปท่านอนคว่ำนี้เลยถ้าจะนวดขาในท่านอนหงายแต่ว่าสำหรับคลิปที่วันทำก็จะเป็นแค่ท่านอนคว่ำแล้วก็สามารถอธิบายให้ฟังเอาแล้วก็ไปนำไปปรับใช้ได้อีกทีนึงอันนี้ใช้ได้จริงเพราะว่าวันก็ทำงานจริงก็เดี๋ยวปล่อยให้ดูตามภาพเลยแล้วกันเนาะอย่าลืมการยกตัวของตัวเองด้วยอันนี้พับขาแล้วก็รีดอันนี้รีดมันจะได้2เส้นเลยเส้นระหว่างชิดสันหน้าแข้งแล้วก็เส้นข้างจากที่มือเราลูกค้าเขาก็จะหลับสบายเนาะไล่ไปเรื่อยๆอย่าลืมคลายที่ฝ่าเท้าให้ลูกค้าด้วยเก็บทุกรายละเอียดตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าจนถึงปลายเส้นผมเลยเพราะว่ายังไงก็วันเชื่อว่าถ้าทำด้วยใจจริงๆแล้วลูกค้าก็จะให้ใจเราด้วยเพราะว่าถ้าเรานวดให้ชาวต่างชาติหรือว่านวดให้ลูกค้าที่มาติดเรายังไงถ้าเขาติดใจแล้วอ่ะเสียเท่าไหร่เขาก็ว่าไม่แพงเขาก็ยอมให้เราโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรแต่สำหรับวันก็คือให้ใจไม่ว่าจะเป็นการนวดกับลูกค้าหรือว่าการทำคลิปลงในช่องนี้ก็ทำด้วยใจไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่บางครั้งก็ถ้ามีรายได้เข้าของ YouTube ก็เป็นการนำมาพัฒนาช่องแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ที่จะทำคลิปนั่นเองเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดเดี๋ยวคลิปน้ำมันคลิปหน้าก็จะมีแต่ว่าจะเป็นสเต็ปแบ่งแยกกันเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีเดี๋ยวยังไงจะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่รบกวนการเรียนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า